สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนชุมชนบ้านนายซอยและศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยปู่แกงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะพลเอกสุทัศน์กาญจนานนท์กุลที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยมีนายจารึกเหล่าประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและคณะผู้บริหารระดับสูงจากสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงานค่ะพลเอกสุทัศน์กาญจนานนท์กุลที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยว่าในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนตามแนวชายแดนไทยเมียนมาจัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ของสำนักงานกศน.และให้ชุมชนเครือข่ายต่างๆได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาซึ่งกิจกรรมของศูนย์การเรียนที่จัดขึ้นนี้จะส่งผลให้ผู้รับการศึกษาที่เป็นชนเผ่ามีผลผลิตเป็นคนดีมีคุณภาพมีอาชีพและสิ่งสำคัญคือมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินไทยได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ในการติดตามการดำเนินงานของรัฐบาลด้านการศึกษาในครั้งนี้ทำให้ได้เห็นสภาพการจัดการศึกษาซึ่งมีกศน.เป็นหน่วยงานสำคัญในการให้โอกาสแก่ประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีและได้รับทราบปัญหาอุปสรรคความต้องการของศูนย์การเรียนต่อไปค่ะทางด้านนางสาวอุมาพรสุริจัญญาครูอัตราจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา1ได้เปิดเผยว่าตนได้มีโอกาสได้เข้ารับการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายกับกศน.ทำให้มีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะหลายด้านเช่นทักษะวิชาภาษาอังกฤษและทักษะวิชาคอมพิวเตอร์อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับเพื่อนต่างชาติพันธุ์อีกด้วยและในปัจจุบันได้กลับมาเป็นครูประจำหมู่บ้านได้มีโอกาสใช้ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนกศน.โดยได้นำความรู้ต่างๆกลับมาเผยแพร่ให้เยาวชนในชุมชนของตนเองอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอุมาพรสุริจัญญาเป็นศิษย์เก่าของศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในซอยค่ะดิฉันเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ปะโอมาจากหมู่บ้านห้วยขานนะคะได้รับโอกาสมาเรียนที่นี่ประมาณ10ปีที่แล้วนะคะเพราะเป็นศิษย์เก่ารุ่นแรกดิฉันได้รับโอกาสทางการศึกษาในการเรียนกศน.ชั้นประถมปลายแล้วก็เรียนทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์จากสถานศึกษาแห่งนี้นะคะปัจจุบันดิฉันได้ไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะแล้วก็ได้กลับไปเป็นครูอัตราจ้างที่โรงเรียนประจำหมู่บ้านของตัวเองได้มีโอกาสใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามาจากสถานศึกษาแห่งนี้ในการช่วยเหลือน้องๆเด็กๆเยาวชนในชุมชนของตนเองค่ะถ้าพูดถึงที่บ้านเกิดของตัวเองก็คือเหมือนกันนะคะจากที่ดิฉันมาจากที่นู่นก็คือไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษเลยเพราะว่าบางทีปัจจุบันการศึกษาถ้าอาศัยแค่ในชั่วโมงเรียนอย่างเงี้ยบางทีชั่วโมงเรียนมันน้อยเด็กก็เรียนรู้ได้ไม่เท่ากันบางทีห้องนึงมี 10-20 คนเงี้ยคุณครูเขาก็ดูแลไม่ทั่วถึงแต่ว่าอันนี้บางทีจะมีกิจกรรมตอนเย็นเงี้ยหลังเลิกเรียนมาเด็กๆ เขาก็จะมาเรียนรู้เพิ่มเติมกับเราอย่างเงี้ยค่ะในการเรียนกศน.ที่นี่นะคะทำให้เราได้เรียนรู้ทักษะหลายๆด้านนะคะเพราะว่าที่นี่จะมีเพื่อนจากหลากหลายที่มาอยู่รวมกันเราได้เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตร่วมกันกับคนหลากหลายชาติพันธุ์แล้วก็ได้เรียนรู้ทักษะการทำงานร่วมกันกับชาติพันธุ์อื่นๆนะคะ